ไม่ไหวพอกันดีวันนี้ถ้าเราไม่มีรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยถ้าเราไม่มีรัฐบาลที่รับใช้ประชาชนไม่มีทางที่ปัญหาเศรษฐกิจจะถูกแก้ไขเพราะเขาไม่เห็นหัวประชาชนเก้าอี้ของรัฐมนตรีสำคัญกว่าห้องไอซียูของพี่น้องประชาชนเงินทองจากการส่งวัคซีนสำคัญกว่าสุขภาพของพี่น้องประชาชนอาวุธสงครามสำคัญกว่าหนี้สินของพี่น้องประชาชนวันนี้พ่อวันนี้พระเจ้าทรงพิทักษ์พระเจ้าทรงเจริญพระเจ้าทรงพิทักษ์พระเจ้าทรงเจริญพระเจ้าทรงพิทักษ์พระเจ้าทรงเจริญกองทัพดีไว้ทำไมกองทัพดีไว้ทำไมกองทัพดีไว้ทำไมอาวุธสงครามซื้อไว้ทำไมอาวุธสงครามซื้อไว้ทำไมอาวุธสงครามซื้อไว้ทำไมประชาธิปไตยต้องเป็นของมวลชน